ไอติมกะทิจ้ะรวมมิดกะทิแต่ทุเรียนของเจ๊นะเจ๊จะคัดทุเรียนเนื้อกำลังกินจะไม่เอาแข็งไปจะไม่เอาแบบนิ่มไปจะเป็นเนื้อกำลังกินลูกค้าสามารถเลือกได้ต้องใช้เป็นทุเรียนเนื้อกำลังกินใส่ข้าวเหนียวพอประมาณเนาะแล้วก็ท็อปปิ้งด้วยไอติมโรยถั่วเลิศชนะเลิศเจ๊นกกระทอนซิ่งนะคะเป็นเจ้าของร้านเจ๊นกกระทอนซิ่งจ้าอีนี่สายมูเจ๊ไปมูมาเจ๊ไปขอพรแล้วขอเจ๊ขายของดีๆว่าอย่างนี้กลับมาขอให้หยิบจับผลไม้อะไรอ่ะก็ขอแบบให้ดังๆอะไรประมาณเนี้ยไม่ได้คิดอะไรคือไม่ได้คิดอะไรเลยคือขอไปเฉยๆขอทิ้งขอคว้างพอกลับมาถึงร้านได้ไม่เกิน3วันมีเด็กผู้หญิงคนนึงเขาเดินมาแบบเจ๊หนูอยากได้ทุเรียนชิ้นใหญ่ใส่ไอติมด้วยนะเจ๊ว่าอย่างนี้มันเป็นอะไรที่แบบขนลุกเนาะแบบอยากได้แบบนี้นะเจ๊เจ๊ก็เลยเอาชิ้นนั้นแหละชิ้นใหญ่อะใส่ไอติมถ่ายรูปลง Facebook วันเดียววันเดียวเลยจ้ะข้ามวันวันเดียวเลยเปรี้ยงเลยสายพันธุ์ค่ะต้องใช้หมอนทองอย่างเดียวตัวอื่นเจ๊ลองขายแล้วไม่ตอบโจทย์ลูกค้าไม่ว่าจะเป็นชะนีไม่ว่าจะเป็นก้านยาวหมอนทองนี่คือที่สุดแล้วเลิศแล้วเจ๊พยายามจะให้มีทั้งปีหาทุเรียนน่ะมันหาได้แต่หาดีหาโคตรยากแต่เจ๊หามาให้ดีที่สุดดีมากตอนนี้ที่เจ๊ขายอยู่นะวันนี้นะราคาขีดละ79บาทเพราะตอนนี้ราคาทุเรียนขยับขึ้นสูงมากถ้าเป็นแม่ค้าทุเรียนจะรู้ดีว่าทุเรียนน่ะมันจะขึ้นๆลงๆแต่ตอนนี้ทุเรียนไม่มีเจ๊จะขายอยู่ที่ขีดละ79บาทจ้ะน้ำหนักทุเรียนก็แล้วแต่ชิ้นของขนาดทุเรียนว่าทุเรียนชิ้นนั้นช่างแล้วหนักเท่าไหร่แล้วก็บวกข้าวเหนียวชิ้นเล็กก็20บาทชิ้นใหญ่ก็30บาทจ้ะแล้วแต่อ้ยน่ากินมากไอติมทุเรียนอร่อยอ่ะทุเรียนมันดีมากแล้วมันไก่ติมมันขอสักคำวะอร่อยอ่ะทำไมถึงอร่อยอย่างเงี้ยมันอร่อยขนาดนี้ทุเรียนเขาอร่อยด้วยอ่ะแล้วมันเข้ากับไอติมมันแบบใช่ทุเรียนหอมมากเจ๊นกจ๋าขออีกหนึ่งลูกคือปกติเราจะกินเป็นขนมหวานที่เรียกว่าข้าวเหนียวทุเรียนแต่อันเนี้ยพอมีไอติมมาด้วยแล้วแบบมันเลิศนะใช่ไหมมันเหมือนแบบเย็นๆแบบสดชื่นอ่ะทุกคนแล้วก็ผลไม้แบบทุเรียนอ่ะเรียนก็คือเดอะเบสอยู่แล้วอ่ะก็คือปกติก็จะเป็นไอติมทุเรียนที่แบบเขาผสมในไอติมมาเลยแต่อันเนี้ยเป็นเนื้อแบบเนื้อทุเรียนเลยเนื้อล้วนๆโอ้โหทุกคนแวะเวียนมาได้ที่ร้านเจนกกระทอนซิ่งนะคะสะพานข้ามแม่น้ำปทุมหนึ่งจ้าเปิด8โมงเช้าปิด5โมงเย็นจ้ะเปรี้ยวปากรีวิว